สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเกมนัดตกค้างประจำเช้าวันพฤหัสที่17มีนากันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าไม้เปิดบ้านแพ้กับบอรุสซีย์ดอร์ทมุนด์ไป0ประตูต่อ1ฮะโดยที่เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากเอ็กเซลวิสเซลนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยดอร์ทมุนด์ยังอยู่อันดับที่2ฮะแต่ว่าเก็บเพิ่มเป็น56คะแนนก็ลดช่องว่างระหว่างจ่าฝูงเหลืออยู่แค่4คะแนนเท่านั้นเองส่วนไม้ก็อยู่อันดับที่10มี34คะแนนเหมือนเดิมไปต่อกันที่ดาสนูล่าสุดก็ยังคงเป็นเลวันดอฟสกี้ที่ซัดไป29ประตูนาทีท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่27คือวันศุกร์นี้จะมีโบคุ้มเปิดบ้านเจอกับบอรุสเซียมอนเชนกัดบักตามด้วยวันเสาร์ที่19มีนามีเฟื้อเจอกับฟรายบัวแฮนท์เบอร์ลินพบฮอฟเฟนไฮม์ไมเจอกับบิเลเฟลสตุตการ์ดเปิดบ้านเจออัลส์บวกแล้วก็บาเยิร์นจะเจอกับอูเนียนเบอร์ลินแล้ววันอาทิตย์ที่20มีนาก็จะมีไลป์ซิกเปิดบ้านเจอแฟรงก์เฟิร์ตวอล์ฟสบวร์กเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนแล้วก็เอฟซีโคโลนเปิดบ้านเจอดอร์ทมุนด์